เอ็มยูเทนเนอร์สามไม่ได้เรื่องครั้งที่แล้วครับอันนี้ได้เรื่องละอันนี้งานไม่ได้ลงไม่ได้เรื่องอ๋อไม่ได้เรื่องอ๋อจำไม่ได้ครับก็อย่างที่บอกนะครับมันสองแมตช์หลังก่อนหน้านี้มันทำได้ไม่ดีนะครับนั่นที่เล่นในบ้านนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องกลับมาให้เร็วเพื่อจะเก็บสามแต้มเพื่อเรียกความมั่นใจด้วยนะครับในการที่จะเล่นเกมที่ติดกันในช่วงเดือนนี้นะครับแต่คิดว่าน้องๆก็ทำได้ดีแต่ก็มอสก็ยังไม่ดีที่สุดนะครับแล้วทำที่ต้องกดเขาให้อยู่นะครับนี่ก็ยังมีจังหวะที่เหมือนท่านมีเกือบติดแต่ว่าอันนี้ดูแลเต้ลงมาทำงานที่การที่ล็อกเองนะครับก็โอเคแล้วครับผมมองว่าทุกคนในดีมันเท่ากันหมดนะครับใครมีความสามารถเล่นได้ดีผมก็ไม่อยากใช้เลยมันเป็นแต่ละชิ้นมีชื่อของตัวเองอ๋อจุดนี้ก็มีอาการบาดเจ็บนะครับก็รู้ว่าจะเช็คกินว่าแม่ทุกคนจะพร้อมไหมเวลานี้เป้าหมายของทีมยังเหมือนเดิมครับในเวลาคือต่อก็เหมือนเดิมครับยังไงเราก็จบฤดูกาลเราก็จะมาอย่างนี้ฮะแล้วก็ฟุตบอลด้วยที่โมสรทั้งเป้าไว้ตรงนี้ได้นะครับก็ยังหวังอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมที่หนักๆทุกแมตช์ไม่ว่าจะเป็นเกมที่ยังแพ้หน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะจะดีมันเกือบจะเท่าถ้าเราไม่เตรียมพร้อมปีนี้มีดาวรุ่งโปรฟอร์มแรงมากด้วยคนนะครับของเราดาวรุ่งพาร์ตเด็กก็โน้ตนี่คือมาร์ตเด็กเป็นคนที่ดีมาข้อมูลนะครับจะเล่นฟุตบอลเราเห็นในการซ้อมมานะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่ให้คนเล่นครับเราต้องมั่นใจในตัวเด็กเพราะว่าผมถึงบอกว่าถ้ามีใครที่ดีแล้วไม่ใช้เด็กคุณก็ไม่มีประโยชน์ที่จะสร้าง